รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองเมืองอาเซียนพบกับผมเซนครับและผมตีโต้ครับเจอกับเรา2คนแบบนี้กับมองเมืองอาเซียนก็จะนำเสนอทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจของอาเซียนกันก่อนที่เราจะรวมตัวกันเป็น AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปีนี้ความคึกคักเกิดขึ้นมากมายสัปดาห์ที่แล้วเสนออุตสาหกรรมที่เขาบอกว่าคึกคักมากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างและก็การรับเหมาก่อสร้างนั่นเองแต่วันนี้จะนำเสนออีกหนึ่งอุตสาหกรรมใหญ่ที่น่าสนใจครับครับผมนั่นคืออุตสาหกรรมสิ่งทอนเองนะครับอุตสาหกรรมสิ่งทอนเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญนะครับต่อเศรษฐกิจของไทยนะฮะเนื่องจากนะครับเขามีมูลค่าการส่งออกนะครับอยู่ที่มัน 3.4% ของ GDP เลยนะฮะและอีกข้อที่สำคัญนะคือเขาเนี่ยมีการจ้างงานครับกว่า1ล้านคนนะฮะหรือคิดเป็น 20% ของอุตสาหกรรมของประเทศไทยทั้งหมดครับครับตอนนี้อุตสาหกรรมสิ่งทอในไทยเนี่ยสร้างทั้งเงินแล้วก็สร้างทั้งงานดังนั้นเมื่อมันมีอิทธิพลแล้วก็มีความสำคัญมากขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องไปติดตามกันในช่วงนี้ช่วงเมืองเศรษฐกิจครับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยอยู่ในภาวะถดถอยมานานกว่า20ปีจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะการเปิดการค้าเสรีตามข้อตกลงการค้าเสรีขององค์การการค้าโลก WTO การเพิ่มขึ้นของต้นทุนและวัตถุดิบการผลิตเช่นฝ้ายและใยสังเคราะห์รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าแรงขั้นต่ำการเป็น Material Hub ให้อาเซียนเนี่ยในอาเซียนเนี่ยจะมีอยู่2ประเทศใหญ่ที่ทำสิ่งทอขึ้นของครบวงจรก็คือเรากับอินโดนะครับอินโดได้อยู่ไกลนะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างผ้าเราบางอย่างก็ดีกว่าอินโดเส้นใยเส้นได้เราก็มีบางอย่างที่มากกว่าหลากหลายกว่าอินโดงั้นถ้ามองในเรื่องของซัพพลายเชนของอาเซียนเนี่ยโดยเฉพาะในแถบประเทศรอบข้างที่อยู่อินแลนด์เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยเป็นตัวหับของการซัพพลายเรื่องของแมทเทอเรียลให้กับประเทศเพื่อนบ้านต่อให้จะเกี่ยวข้องกับ GSP หรือไม่มี GSP เลยครับยังไงเขาก็นิดเราในการที่เราจะต้องมาใช้ผ้าจากเรานะครับปัจจุบันที่เรายังมีศักยภาพแล้วผู้ผลิตยังมองเราอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องของเราสามารถที่จะพัฒนาสินค้าแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์เขาได้ซะส่วนใหญ่นะครับในส่วนนี้เนี่ยคือสิ่งที่จะต้องปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้จะต้องทำแต่ข้อได้เปรียบของเราก็คือว่าในลักษณะของประเทศไทยเนี่ยนะกับประเทศอินโดนีเซียเนี่ย2ประเทศเท่านั้นนะคะที่มีศักยภาพในการผลิตสิ่งทอตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครบวงจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอื่นแบบ CLMV เนี่ยยังไม่มีศักยภาพเท่าเรานะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะผลิตของที่เป็นวัตถุดิบป้อนในรูปของผ้าผืนนะคะแล้วก็เส้นได้อะไรต่างๆเนี่ยส่งไปในส่วนของ CLMV เขาก็นำเข้าจากเราค่อนข้างเยอะนะคะการบริหารจัดการองค์กรให้อยู่รอดได้ขึ้นอยู่กับผู้นำองค์กรว่าจะปรับตัวให้เข้ากับโจทย์ทางการบริหารเช่นการเลือกวิธีผลิตการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจเลือกวัตถุดิบให้เหมาะสมกับสินค้าและสภาวะตลาดณตอนนี้นะครับถ้าคิดจะทำเกี่ยวกับสิ่งทอผมคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้นำเรื่องวัตถุดิบที่แปลกใหม่นะครับที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ควบคุมการผลิตได้ดีนะครับต้องมีคนเอาใจใส่กับสิ่งเหล่านี้นะครับองค์กรถึงจะอยู่ได้ครับต้นน้ำของอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยเรากำลังพูดถึงการผลิตเส้นได้การผลิตผ้าผืนการที่จะมีโรงฟอกย้อมนะครับหรือตกแต่งผ้านะครับบางครั้งอาจจะก้าวล้ำไปถึงการทำเสื้อผ้ากาเมนต์หรือว่ารูปแบบของเสื้อผ้าคำว่าปลายน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบของแบรนด์นะครับการมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับไซส์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ำเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยนะครับคุณต้องมองถึงการที่คุณจะเอ็กซ์พอร์ตในตลาดเมืองนอกนะครับเพราะคนไทยเนี่ยประชากรเนี่ยไม่มากพอเหมือนประเทศจีนนะครับที่เวลาเนี่ยคุณมีผลผลิตเยอะๆเนี่ยคุณจะขายกันเองในประเทศเนี่ยได้นะครับ
สิ่งทอของเมืองไทยที่อยู่ได้เนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมนะฮะโดยตรงก็คือส่งผลผลิตออกไปโดยตรงหรือทางอ้อมก็คือแปรสภาพเป็นเสื้อผ้าแล้วส่งออกนะครับผมยังเชื่อว่ามากกว่า 70% เนี่ยนะฮะเป็นการส่งออกไม่น่าแปลกเลยอาเซียนเบอร์หนึ่งจริงการซื้อขายในลักษณะของเนี่ยขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกเนี่ยอาเซียนมาเบอร์หนึ่งนำเข้ามาจีนเบอร์หนึ่งการซื้อขายเนี่ยอาเซียนเบอร์หนึ่งในลักษณะของการส่งออกนะตามลงมาก็จะมีสหรัฐ EU ญี่ปุ่นจีนแฟชั่นมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับงั้นถ้าเป็นเรื่องดีไซน์นะครับคุณต้องคอยตามสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสิ่งทอนะครับเช่นงานสิ่งทอต่างๆเนี่ยนะฮะที่ค่านิยมของคนเนี่ยนะครับมันอาจจะเปลี่ยนไปจากฝ้ายเป็นฝ้ายผสมนะครับจากฝ้ายที่ธรรมดาแล้วถูกตกแต่งให้เป็นฝ้ายที่ดูพิเศษหน่อยนึงนะครับที่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับทำยังไงเราจะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทำในสิ่งที่เขาไม่มีหรือยังทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นช่องหนึ่งที่ขายได้กับอีกอันหนึ่งข้อดีของเราก็คือในลักษณะของมาตรฐานในบรรดาประเทศต่างๆที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านมาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานสิ่งทอนะคะหลายประเทศเนี่ยที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นพม่าหรือเวียดนามเนี่ยมาเรียนในเรื่องมาตรฐานกับสถาบันการมีสินค้าที่มีมาตรฐานกับสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานเนี่ยคุณภาพไม่เหมือนกันราคาก็แตกต่างกันเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตรงนี้เรื่องของสิ่งทอเองนั้นถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญนะครับกับธุรกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากเศรษฐกิจของไทยส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับเงินตราต่างประเทศนะครับที่อุดหนุนมาจากเรื่องของสิ่งทอเรื่องของแรงงานที่มีการจ้างงานกันในประเทศนั้นก็ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็อานิสงส์จากเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอเช่นเดียวกันรวมไปถึงธุรกิจที่เขาบอกว่ามีความเชื่อมโยงกันด้วยทุกอย่างนี้มีความเชื่อมโยงกันหมดเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ AEC พอเปิดขึ้นเชื่อมั่นคุณผู้ชมครับจะต้องมีการแข่งขันด้านสิ่งทอที่เรียกว่าดุเดือดอย่างแน่นอนใช่ฮะและคู่แข่งสำคัญของเรานะครับในเรื่องของการทำสิ่งทอนั่นคือจีนครับอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามเองครับซึ่ง3ประเทศนี้นะครับมีปัจจัยการผลิตที่คล้ายๆเรานั่นเองนั่นคือค่าแรงที่ค่อนข้างจะต่ำนะฮะครับแล้วก็มีการผลิตตามออเดอร์ทำเป็น ODM เนี่ยครับผลิตตามที่เขาสั่งมาครับที่สำคัญนะครับคือมีการขายสินค้านะครับผ่านเทรดดิ้งคอมพานีฮะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ตอนนี้ประเทศไทยต้องมีการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวเรายังเชื่อมั่นนะครับว่าถึงแม้ว่าค่าจ้างแรงงานของเราเนี่ยจะสูงสักหน่อยถ้าเทียบกับประเทศต่างๆที่มีการแข่งขันกันแต่ว่าฝีมือแรงงานของเราดีคุณภาพของสินค้าของเราก็ดีเช่นเดียวกันถึงแม้จะมาจ้างเราทำแล้วก็ไปติดยี่ห้ออื่นก็ตามแต่ทุกคนก็รู้ว่าต่อไปเนี่ย Made in Thailand เป็นสินค้าคุณภาพดังนั้นต้องจับตามองกันต่อนะครับเนื่องจากว่าเวลาของเรามีจำกัดไม่สามารถนำเสนอเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดของอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ในระยะเวลาอันสั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อจะมีมุมมองที่น่าสนใจกับอุตสาหกรรมสิ่งทอนี้มานำเสนอกันแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงเมืองพาณิชย์ครับมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์มองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์คุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงเมืองพาณิชย์นะครับเราได้นำเสนอเรื่องของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและก็วัสดุการก่อสร้างซึ่งตอนนี้มีการขยายตัวอย่างมากในอาเซียนดังนั้นก็ส่งผลเป็นอนุสงค์นะครับให้กับธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นตลาดวัสดุก่อสร้างด้วยตอนนี้ก็บอกว่ามูลค่าการซื้อขายในตลาดวัสดุก่อสร้างในอาเซียนนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็บอกว่ามีนัยยะสำคัญด้วยใช่ครับเนื่องจากว่านะครับวัสดุก่อสร้างที่พูดมาใช่ไหมครับประเทศเพื่อนบ้านของเราครับเขาต้องการเป็นอย่างมากตอนนี้แล้วประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีความใกล้เคียงกับประเทศเหล่านี้เยอะมากๆครับเราอยู่ใกล้ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือถนนหนทางต่างๆของเราเนี่ยตอนนี้กำลังสร้างเสร็จเกือบจะหมดแล้วถ้าเปิดใช้นะฮะทุกเส้นทางเนี่ยแน่นอนครับว่าสินค้าของเราเนี่ยจะสามารถส่งไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างรวดเร็วฮะและที่สำคัญนะฮะสิ่งที่เขาต้องการจะซื้อนะฮะประเทศไทยเรามีหมดฮะมันจะเป็นเรื่องของเหล็กกล้าเหล็กนะฮะปูนซีเมนต์แล้วก็ยิปซัมครับต่อไปมูลค่าการส่งออกวัสดุการก่อสร้างของไทยเนี่ยตัวเลขน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องมาจับตามองกันที่ประเด็นนี้ในช่วงเมืองพาณิชย์ครับเ
ASEAN for sure is a very important region. We see with very good eyes the gradual process of integration among the different countries. But you have to be aware of one thing. Saint-Gobain and Weber, we are acting in the construction industry. And the construction industry is by definition genuinely local. That means that the way houses are built in Vietnam have nothing to do with the way houses are built in Thailand or in Indonesia. The construction industry is extremely different from country to country. Branding and marketing, I would not say differ, but I would say each country has its own specificities. It depends on the culture, the education, the habit, the behavior of the players in the industry. In Indonesia, for example, in terms of trade, it's more into traditional market compared to, for example, in Thailand or in Singapore, which is more into modern market. In Indonesia, it's more into still general trade, we call it, or traditional trade, which is meaning in terms of branding, we need to be there. We need to be more into this general trade rather than the modern trade. We know modern trade is growing, but still the base is still in the traditional trade. In terms of the construction worker as well, we have different way of doing some application compared to other countries. So our education of work is also have to be mixed with that behavior as well. พูดถึงแล้วเนี่ยนะคะในการประเทศอื่นๆที่เข้ามาด้วยที่ว่าประเทศของที่กัมพูชาเองไม่มีโรงงานผลิตนะคือโรงงานผลิตนี่ยังไม่ค่อยมีมากนักนอกจากซีเมนต์หรือจะพวกหินปูนพวกนี้เนี่ยนะที่จะมีเป็นของพื้นเมืองแต่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรือจะเป็นพวกอย่างอื่นๆแล้วเนี่ยจะไม่ใช่มาจากโลโก้แมนูแฟคเจอร์ที่นี่เพราะฉะนั้นในการอิมพอร์ตเข้ามาเสรีนะคะแล้วก็อาจจะไม่ยังไม่ค่อยถึงขนาดเรียกว่ามีอย.ที่จะตรวจสอบคุณภาพหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการแข่งขันสูงมากจากคุณภาพที่ต่ำสุดไปถึงคุณภาพที่สูงสุดมีหมดเพราะว่าการนำเข้าเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดอะไรมากซะจนเกินไปเพราะฉะนั้นทำให้การแข่งขันสูงมากๆเลยค่ะในแง่ของ AEC นะคะของเราเนี่ยเราพร้อมที่จะขยายโรงงานทั่วภูมิภาคนะคะอย่างในปี2015เนี่ยเราก็จะไปขึ้นแพลนที่เวียดนามนะคะแล้วเราก็มองว่าถ้าประเทศไหนพร้อมเปิดตัวเราก็จะขึ้นแพลนยกตัวอย่างในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามี3แพลนละนะคะที่จีนเราก็มี4แพลนละนะคะแล้วก็จะขึ้นที่เวียดนามส่วนมาเลเซียเรามีอยู่1แพลนที่อินโดเรามีอีก3แพลนเพราะฉะนั้นในแง่ของ AEC เราก็คิดว่าเรามั่นใจว่าเราได้ขยายตัวควบคู่ไปกับการโตของประเทศแล้วก็ของวีเจียนมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์มองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์คุณผู้ชมครับแวดวงแฟชั่นนั้นไม่เคยเงียบเหงาโดยเฉพาะเมืองหลวงนะครับในประเทศต่างๆในอาเซียนอย่างไทยเองเนี่ยเรื่องของการบริโภคแฟชั่นถือว่าเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันใช่ครับและธุรกิจแฟชั่นนะครับเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองมากๆเลยครับเนื่องจากว่ามีการเติบโตที่สูงมากๆแต่ที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมนั่นคือธุรกิจในเรื่องของแมกกาซีนเกี่ยวกับแฟชั่นเนี่ยกับไม่น่าสนใจเท่าที่ควรครับครับตอนนี้ในประเทศไทยเหมือนกับว่าคนจะอ่านแมกกาซีนน้อยลงเขาก็มีการวิเคราะห์กันแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่ไปอ่านพวกแมกกาซีนหรือว่าสื่อต่างๆที่ผ่านทางช่องทางดิจิตอลติดตามทาง Facebook ตาม IG หรือว่าเขาไปดูในเว็บไซต์ต่างๆก็เลยทำให้ยอดนะครับในการบริโภคผ่านทางแมกกาซีนหรือว่านิตยสารเนี่ยมันลดลงแต่ในพนมเปญไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่กัมพูชาเนี่ยยังคงมีการบริโภคแมกกาซีนกันอยู่ยังคงติดตามแฟชั่นผ่านทางแมกกาซีนกันอยู่นะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามการทำงานของแมกกาซีนแฟชั่นหัวนอกที่กรุงพนมเปญกันว่าน่าสนใจกันแค่ไหนครับMy name is Brandon Lee. I'm a publication manager for a ladies magazine here in Cambodia. Well, actually, ladies magazine it is part of a company called Tiger Media Limited. They also publish
not just ladies magazine. We also publish Les Hommes magazine, which is target for men's reader, and we also have Justine magazine, which we target for the teenagers here in Cambodia. Well, ladies magazine have been here for almost 10 years. The target market has changed from the beginning of time till now. We have changed. Before time, it was only in Khmer language. Only last year, we turned into bilingual, English and Khmer. So, the feedback has been great, especially that we changed to bilingual because we are the first and the only lifestyle Cambodian magazine based in Cambodia that has both languages, and so we appeal to a much wider audience now. To be honest with you, Cambodia Next Top Model currently in its the finale is coming up soon. We know the finalists, final three already. But it's such a great program competition for this country. It discovered lots of talented model. Sorian, which is the model who's going to involve in this photo shoot today. Is one of our favorites. Even though she didn't make it to the top three, but she is an amazing model and we think she will appeal to the international market. That's why we chose her. In terms of concept for this shoot, we wanted to create your everyday life, Cambodian lifestyle, that's why we choose this Orasei market, which is to capture the whole hustling and bustling of Cambodian lifestyle, like, you know, you're working in the market and people who are in a different kind of background, you know, and then put in a mix of Sorian, we're gonna put her in some really, really high couture, really glamorous gown. So we wanted to create that contrast. Hi, my name's Ryan, I'm from the Dollhouse. Doing the styling, hair and makeup concept for our photo shoot today. It's not my first time working with Luke. We've worked together in Malaysia and we've worked together here. It's my first time working with Sorian, but I've followed a lot of her work, so it was only a matter of time before we got to work together. We wanted to keep the hair and the makeup quite minimal because the couture gowns that were used were quite strong pieces, so we didn't want to heavily accessorize or do too much hair and makeup, especially because the backgrounds of the market are so busy. I think because we were shooting in a market, I wanted to focus on using a lot of the local designers. There's a few new ones and a few established ones. So we wanted to use a lot of couture gowns. So today we used three local designers, Sok Nan, Natasha Van, and Chin F, both from their latest collections. And Armada, who's Filipino but based here. So we wanted to use the contrast between couture gowns and the local market. Hi, my name is Luke. I'm a photographer from Malaysia and I'm in Cambodia to do a few shoots for a few magazines here. Besides Cambodia, my base is in Kuala Lumpur in Malaysia. I predominantly shoot there and I also do some work down in Singapore as well. Yeah. The brief concept of the shoot today is basically we wanted to feature Phnom Penh and especially Orasei Market as a backdrop, and we just basically put a juxtaposition into the background, having Sorian and all the couture design gowns into the scene. So it's basically a contrast between the everyday life, which we all know in the marketplace. Sorian, the model, she's obviously a contestant on Cambodia's Next Top Model. And being a contestant, she's, I think, very capable in what she does. What attracted me to work with her in the first place was actually her facial features, and basically her jawline is very nice for the camera, it's for the lens anyway. Meeting her in person, she has a very good height, and
and she's able to move very well for the camera as well. Her expressions are, you know, are good. She's able to translate the brief and the concept and translate it into her poses, which is very good for the photographer. It makes my job easier actually. But we worked around it. We used you know, some lights and a little bit of flexibility on both the models, the team, and my part, make the shoot work, basically, yeah. Hi, I'm Soyan, 20 years old, from Cambodia Next Top Model. For the contest, it's so fair, because if you don't have abilities, you will go home, but if you have ability, you will stay. And about this program, it's also good because it's from American Next Top Model. Yeah, it's first time for me to do a fashion shoot at the Odyssey Market. And that is a lot of people look to me. I'm so happy because they are so friendly and smile to me. The fashion scene is improving, and you know, there's more and more designers. There's numerous things like Phnom Penh Designers Week and all that, which get to showcase these designers' works. It's a huge step getting Cambodia's Next Top Model, to, you know, these girls that are in the competition getting a lot more training. Cambodia's got amazing landscapes and settings for photo shoots. So I definitely think it's on the up. I think the Cambodian fashion scene, I think, is still in its infancy, where it's, I think it's growing tremendously fast, more so than the, I think, in more so than Malaysia, and I think the ease of things that, to get things done here, I mean, partly is because of the stylists, but I think the designers and the magazines are willing to participate in photo shoots a lot more than surrounding countries. Yeah, so I think it's growing tremendously fast. It's actually a very good moving industry in Cambodia. ใจสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นน่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาครับเนื้อหาที่ดีมีคุณภาพก็สามารถจะพัฒนาและก็ขยายต่อไปในทุกแพลตฟอร์มครับใช่ครับและตอนนี้นะครับหนังสือเล่มๆเนี่ยที่กัมพูชากำลังขายดีมากๆเลยนะฮะแต่ทางสำนักพิมพ์หรือว่าเจ้าของคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็ควรจะขยายให้เข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทีวีหรือว่าดิจิตอลเวอร์ชันครับเพราะว่าต่อไปในอนาคตนะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็จะเข้าถึงง่ายๆขึ้นพวก iPad นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะอ่านหนังสือแมกกาซีนผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หนังสือเป็นเล่มๆอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับนี่คืออีกหนึ่งมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินธุรกิจในอาเซียนที่น่าสนใจที่วันนี้รายการมองเมืองอาเซียนของเราได้นำเสนอกันอยากให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปจะมีหลายมุมมองหลายเรื่องครับที่น่าสนใจแบบนี้กับทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจของอาเซียนก่อนที่เราจะรวมตัวกันเป็น AEC นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆวันนี้ทั้งตีโต้แล้วก็ผมรวมไปถึงทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมองเมืองอาเซียนโดย Saint-Gobain Weber